ดาทั้งพวกเพจดังๆทั้งหลายก็อยากจะรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงแบบนี้มันต้องโต้ตอบทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากไขความกระจ่างกันหมดอาจารย์เจตออกมาปุ๊บพันธงปั๊บดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ผีแน่นอนน่าจะเป็นคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโอโต้บอมคือใครที่กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีคนกระโดดเข้ามาแบบทันทีเพจบางเพจเขาก็ใช้วิธีปรับแสงให้มันภาพของผีเนี่ยเด่นขึ้นภาพข้างๆเนี่ยให้มันมัวๆแต่เน้นเฉพาะภาพของผีที่ไหนได้มันสวยขึ้นชัดขึ้นดูแล้วมันเป็นคนเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยเวลาภาพผีเนี่ยมันจะต้องลางๆจางๆดูเหมือนกับเป็นวิญญาณแต่เนี่ยยิ่งทำภาพให้ชัดขึ้นมันเป็นคนชัดเจนแถมจะเห็นแทบจะเป็นรูขุมขนเลยเห็นเป็นเนื้อคนเรียกว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันหาเหตุหาผลมารองรับกันเป็นอย่างดีจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีข่าวอย่างนี้นะเขาก็จะฟันธงว่ามันไม่ใช่ผีมันเป็นคนแค่เนี้ยเขาก็จบๆกันไปแต่ทำไมเรื่องนี้มันถึงยาวสวัสดีครับออยรังสตูดิโอเขาพูดกันเรื่องกุ๊กกุ๊กกูผีแม่ลงเราก็ขอพูดบ้างแต่เป็นการวิแคปในมุมของเราเขาบอกนักเที่ยวของไทยอ่ะไปฮ่องกงแล้วก็ถ่ายติดผีมาข้างๆถ้ามันเป็นการถ่ายติดผีจริงๆมันจะเป็นผีที่ชัดที่สุดในโลกเลยปกติการถ่ายติดผีอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบโดอิ่งไร้เส้นหรือจะเป็นแบบทึบดำให้มันดูมัวมัวสลัวสลัวหรือว่าเป็นแค่แสงเฉยๆอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะต้องแบบมีแสงสลัวสลัวมีแค่แวบๆมือโผล่ออกมาให้มันสงสัยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรซึ่งถ้าแบบนั้นน่ะบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นการตัดต่อบางคนก็บอกว่าเป็นการหักเหของแสงบางคนก็ตีความไปต่างๆนานาแต่ที่ฮ่องกงเป็นผีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แม่งมาตัวเป็นๆเลยเห็นชัดๆเห็นหน้าเห็นเสื้อแบบสีสันสดใสตกลงมันเป็นผีหรือคนกันแน่ตอนเนี้ยในออนไลน์เนี่ยเขาเช็คกันเรียบร้อยเรียกว่าถกเถียงกันให้วุ่นเลยแต่เธอก็ยืนยันนะว่าเธอเจอจริงๆเธอไม่ได้แกล้งตัดต่อไม่ได้แกล้งทำภาพ AI ขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนถ่ายก็ไม่เห็นด้วยเพิ่งจะมาเห็นที่กลับไปที่พักตอนเที่ยงคืนอ่ะมาดูตกใจเลยเธอคนนี้คือแอนเดรเที่ยวไปวันๆหรือชื่อของเขาที่รู้จักกันคืออลิตาแบ็กเลอร์ซึ่งเธอเคยเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนางแบบแล้วก็เคยเป็น AFO ด้วยเธอบอกว่าเธอไปเที่ยวฮ่องกงกับเพื่อนกับแฟนแล้วก็ถ่ายรูปที่หน้าพับดังมันมีทั้งหมด3กล้องที่ถ่ายกันแบบสลับเวลาแต่กล้องของเธอเนี่ยที่ถ่ายเซลฟี่ไปติดหน้ากระจกของผับกลายเป็นว่าติดคนที่ยืนอยู่ข้างหลังของเธอมาด้วยแล้วเอามือเนี่ยเหมือนมาเกาะไหล่เธอไว้ยิ้มน้อยๆพอบางๆเธอก็เลยไปเช็คกล้องทั้งหมด3ตัวแล้วก็ไล่เรียงเวลาเธอก็บอกว่าถ้ามันจะมีคนเข้ามาเกิน1นาทีเนี่ยดูจากกล้องทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีสรุปแล้วเนี่ยตอนถ่ายไม่มีแต่หลังจากนั้นน่ะไม่รู้โผล่มาได้ยังไงทั้งหมดนี้มันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีแหมก็เหมือนมีผีสาวเสื้อแดงมาทำท่ามันจับไหล่เธออยู่แบบนั้นไอ้มันเพิ่งมาเป็นวัยรุ่นตอนนี้ในเมื่อเธอไปเที่ยวตั้งแต่เดือนกุมภามาแล้วมันกว่าร้อยเดือนมาแล้วนะแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเบิดฮะตอนนั้นน่ะเธอบอกว่าเธอยังไม่มั่นใจเธอก็บอกว่าแฟนเธอเนี่ยก็พยายามไปสืบค้นหาประวัติดูว่าไอสถานผับที่นั้นน่ะมันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าปรากฏแล้วอ่ะมันก็ไม่มีพยายามถามเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วเหมือนกันก็ไม่มีประวัติอะไรก็เลยเผื่อคนที่เขารู้ประวัติเขาคงจะมาบอกก็เลยโพสต์ลงมาเลยเผื่อจะมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์แยกแยะธาตุให้หรือว่าคนนั้นตัวจริงจะมาช่วยพูดก็เลยเป็นไวรัลขึ้นเทรนด์ Twitter แฮชแท็กผีฮ่องกงแล้วก็ขึ้นเทรนด์ YouTube ถึงอันดับ4เลยซึ่งเรื่องเนี้ยพอภาพของเธอได้ถูกเผยแพร่ออกมาไม่ใช่แค่แฟนเธอแล้วที่ไปช่วยกันหาคำตอบโคนันเมืองไทยช่วยกันหาคำตอบใหญ่เลยเอาเรื่องนั้นตรงนี้มาแต่ปฏิปต่อกันหุยเอาเรื่องมันก็อีลุกตุกตามสินักสืบโซเชียลทั้งหลายทั้งอาจารย์เจษดาทั้งพวกเพจดังๆทั้งหลายก็อยากจะรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงแบบนี้มันต้องโต๊ะเพราะทุกคนอยากรู้อยากเห็นอยากไขความกระจ่างกันหมดอาจารย์เจตออกมาปุ๊บฟันธงปั๊บดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ผีแน่นอนน่าจะเป็นคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโฟโต้คือใครที่กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีคนกระโดดเข้ามาแบบทันทีเพจบางเพจเขาก็ใช้วิธีปรับแสงให้มันภาพของผีเนี่ยเด่นขึ้นภาพข้างๆเนี่ยให้มันมัวๆแต่เน้นเฉพาะภาพของผีที่ไหนได้มันสวยขึ้นชัดขึ้นดูแล้วมันเป็นคนเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยเวลาภาพผีเนี่ยมันจะต้องลางๆจางๆดูเหมือนกับเป็นวิญญาณแต่เนี่ยยิ่งทำภาพให้ชัดขึ้นมันเป็นคนชัดเจนแถมจะเห็นแทบจะเป็นรูขุมขนเลยเห็นเป็นเนื้อคนเรียกว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันหาเหตุหาผลมารองรับกันเป็นอย่างดีจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีข่าวอย่างนี้นะเขาก็จะฟันธงว่ามันไม่ใช่ผีมันเป็นคนแค่เนี้ยเขาก็จบๆกันไปแต่ทำไมเรื่องนี้มันถึงยาวคนแบบพยายามหาคำตอบกันเหมือนกับว่ามีบางส่วนที่เชื่อแต่อีกบางส่วนก็บอกอันนั้นก็เรื่องนึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปมีบางคนจ้ะ
อยากจะรู้ว่าผีเนี่ยมันทำไมสวยเหมือนคนแล้วรสนิยมในการแต่งตัวเนี่ยก็สุดเขาบอกว่าไอ้ผีตัวเนี้ยแม่งเท็ดดีคือรสนิยมในการแต่งตัวมันอ่ะดีมากไอ้เสื้อแดงอ่ะเขาบอกว่าเป็นเสื้อเทิร์นบูลเอสเซอร์ราคา 21,330 บาทกางเกงยีนเนี่ยยี่ห้อซาร่า 1,290 บาทรองเท้าเนี่ยยี่ห้อออตตี้ราคา 6,800 บาทซึ่งโอ้โหผีแม่งโคตรไฮโซเลยต่างกับผีไทยมากผีไทยเนี่ยลงทุนต่ำจะใส่ชุดเดรสสีขาวแล้วก็ไปตามไปทำมาเห็นทุกผีที่ไหนโปที่ไหนจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ลอยปูหรือไม่ก็ลงทุนหน่อยก็จะเป็นแบบนางรำแบบโบราณบ้างอะไรบ้างเขาก็เลยคิดว่าผีในฮ่องกงอ่ะมันน่าจะใส่ชุดจีนโบราณหรือไม่ก็อาจจะเป็นผีฝรั่งใส่ชุดแบบสมัยวิกตอเรียอะไรแบบเนี้ยคือผีตัวเนี้ยสรุปรวมแล้วเนี่ยเทปดีเป็นผีที่ทันสมัยเว้ยอย่างที่บอกไปตอนแรกโอ้เป็นผีทั่วไปอ่ะพอรู้ว่าสงสัยผีคนฉันก็พูดไปแล้วก็ปล่อยผ่านแต่อันเนี้ยมันพยายามจะพิสูจน์อะไรสักอย่างมีคนที่ตามไปหาดูกล้องวงจรปิดจากร้านคาเฟ่ที่ฮ่องกงนู่นแหละไอ้ผับที่ฮ่องกงอ่ะในที่สุดผีฮ่องกงก็กลายเป็นวาระแห่งชาติไปซะงั้นชาวไทยทั้งหลายแหละที่เป็นนักเที่ยวก็ไปกดดันเจ้าของผับที่อยู่ในฮ่องกงชื่อผับเดอะพาราเรลให้เปิดเผยภาพของกล้องวงจรปิดว่าที่ตอนเธอถ่ายนั้นน่ะจะได้รู้ว่าเป็นผีจริงหรือว่าเป็นการโฟโต้บอมบ์ให้แบบชัดๆว่าตอนเธอถ่ายอ่ะมันไม่มีรูปคนที่อยู่ข้างๆแล้วอยู่ๆเธอไปพบคนตอนหลังจะได้รู้กันเป็นแบบชัดๆแต่ผับพาราเรลไม่ยอมเปิดกล้องวงจรปิดสักทีอ้างว่าตอนนี้กำลังซ่อมเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วมันเป็นยังไงล่ะวะซ่อมน่ะตกลงจะเปิดได้ไหมหรือว่าส่วนชาวเน็ตเมืองไทยบอกนี่เปิดมาเถอะมันกระสับกระส่ายคืออยากรู้ความจริงแต่ผับเนี่ยเม็ดเยอะที่ชาวเน็ตก็ถามเม็ดเยอะหมายถึงว่าแบบเยอะว่ะทำลงสตอรี่บ่อยๆเหมือนกับเป็นการเลี้ยงกระแสซึ่งตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะการเลี้ยงกระแสเนี่ยใครได้ประโยชน์จากเรื่องราวอันนี้คือผับเนี่ยพยายามลงสตอรี่บ่อยๆเนี่ยว่าบางคนบอกว่าอัปเดตจนสตอรี่มันจะกลายเป็นลูกน้ำอยู่แล้วผลที่ตามมาก็คือคนก็อยากให้เปิดเผยแต่ร้านก็ไม่เปิดแค่บอกว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวตรวจสอบเดี๋ยวดูแต่ที่สำคัญคือตอนนี้คนไปเที่ยวร้านน่ะแน่นขนาดแล้วก็ไปเช็คอินไอ้ตรงรูปผีที่ถ่ายตรงนั้นแหละหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าอ้าวทางร้านเนี่ยเลี้ยงกระแสนี่นะทางร้านนี่สุดยอดเขาเรียกว่าเลี้ยงกระแสแล้วก็ฉลาดแล้วก็จงใจให้เกิดเรื่องราวอันนี้หรือเปล่ากันแน่ฮ่าสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสนี้ได้ถ้าเกิดมีคนกลัวแล้วไม่กล้าไปที่ร้านจะมีวิธียังไงเขาก็มีเครื่องทิกวิกฤตเป็นโอกาสมีเครื่องมือที่จะมัดมีแบบแอปจับผีแกนแอปผีได้ด้วยวันนี้มีการเอาแอปไปจับผีใหญ่แล้วคนที่ไปเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติก็เอารูปมาโพสต์กันใหญ่เลยโฆษณาให้ร้านโดยไม่รู้ตัวแต่คนก็ยังกระนำไปที่ผับนี้ทั้งไปเที่ยวเองทั้งสอบถามเมื่อไรจะเปิดเผยกูว่าคงไม่มีการเปิดเผยหรอกเซิร์ฟเวอร์เสียแต่หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ว่าร้านคงจะมีสัจจะว่าเปิดกล้องเมื่อไหร่คงจะได้รู้กันไงคนก็อยากจะรู้ไอ้ตรงมุมหน้าร้านที่ทางคุณแอนตี้ไปถ่ายรูปอะว่ามีผู้หญิงเสื้อแดงอะเดินผ่านในช่วงนั้นเวลานั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วดูกล้องวงจรปิดตรงถนนเส้นอื่นก็ได้นะเออใช่กล้องที่จะเปิดเนี่ยมันก็จะฉายไขความกระจ่างความจริงอยู่3 4เรื่องเรื่องที่1เลยจะได้รู้ว่าผีอ่ะแม่งมีจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเปิดกล้องมาแล้วเนี่ยมีคุณแอนตี้ยืนถ่ายอยู่คนเดียวอ่ะแสดงว่ามีผีแน่นอนแล้วถ้าเปิดกล้องมาแล้วเนี่ยเจอคนมากระโดดโฟโต้บอมบ์พอดีอาจจะได้ชัดกันไปเลยว่าอันเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกซึ่งบางคนก็สงสัยว่าโดนแกล้งหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าอันนี้ตั้งใจจัดฉากร่วมกันเลยหรือเปล่าซึ่งเรื่องจัดฉากที่สำคัญอาจารย์เจษดาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้นิยมทำคอนเทนต์แบบจัดฉากให้มันแปลกๆให้มันระเบิดจนตอนหลังเนี่ยถูกเขาจับได้ก็ขายที่หน้ากันไปเป็นแถวๆซึ่งอาจารย์เจษบอกว่ามันจะต้องมีกฎหมายมาจัดการกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จัดฉากต่อตาประชาชนนะเพราะว่ามันทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนเพราะว่าไอ้คอนเทนต์ที่เป็นเฟกนิวแบบเนี้ยมันทำให้สังคมแตกตื่นแล้วก็สับสนวุ่นวายประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการจับผิดแล้วก็ลงโทษมาเรียบร้อยแล้วด้วยก็ที่ตอนนั้นอ่ะมันมีคนที่ไปแล้วบอกว่าไปอยู่ที่อังกฤษแล้วบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นมีการทำการบ้านฤดูร้อนอะไรตอนตกลงตอนหลังประเทศจีนบอกไม่เคยมีไอ้การบ้านที่ให้เยอะๆตอนฤดูร้อนแบบเนี้ยขัดโดนเลยมีเรื่องเขาลงโทษแล้วก็ปิดอะไรปิดทุกแพลตฟอร์มเลยปิดช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube ทั้งอะไรโดนปิดหมดเลยแบนไปเลยแค่
ช่ๆตอนนั้นน่ะมีข่าวที่สาวจีนน่ะบอกว่าไอ้เด็กนักเรียนไปลืมสมุดการบ้านตกลงโดนดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มีอีกอย่างนึงนะที่ใช้ AI ทำภาพหลอกเป็นคลิปปลอมอ่ะหลอกว่าเป็นผีมั่งเป็นเรื่องราวแปลกๆมั่งอย่างกรณีล่าสุดอ่ะมีภาพเด็กเอาขวดไปทำจนมันเป็นภาพ AI แต่บางคนที่ไม่คิดเข้าใจว่ามันเป็นภาพ AI เชื่อจริงๆว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งโคตรเก่งโคตรฉลาดก็คนแก่นี่เสร็จเลยเพราะว่าเขาจะเชื่อจะเข้าใจว่าคนแก่เนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมเออแต่เปลี่ยนเสียงเป็นมึงไปละไอ้คนเออคือยังเชื่อไปมั่วๆอย่างน้องไนท์เชื่อมจิตก็ไปเชื่อเรื่องไอ้ภาพจาก AI ไม่ดูไม่ออกแล้วก็ที่สำคัญไปเชื่อพวกคอลเซ็นเตอร์อีกคนแก่ก็เลยบอกว่ามึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกเรื่องผีฮ่องกงเรื่องราวเนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนแล้วก็เป็นมีมภายในไม่กี่ชั่วโมงมีมก็คือคนน่ะเอารูปตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีผีฮ่องกงอ่ะลอยมาเกาะอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะไปถ่ายรูปอยู่ที่ไหนก็จะมีผีมาเกาะอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะสื่อสารบอกว่ามันสามารถต่อทำได้ในภายหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รู้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรแบบง่ายๆอีกต่อไปเพราะว่าดูเหมือนกับว่าจะเชื่อแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะให้เกียรติคนที่เขาเอาคลิปมานำเสนอเราก็เลยโอเคเราเชื่อคุณไว้ก่อนแต่ทุกคนก็ช่วยกันพิสูจน์นี่แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยกำลังพัฒนาไปอีกขั้นนึงแล้วว่าการจะให้เรื่องผีที่คนเอามาโพสต์แล้วจะให้มันจบไปโดยง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่เราจะต้องพิสูจน์ความจริงโดยที่ไอ้ผับนั้นน่ะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เต็มๆใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดผับนั้นไม่เปิดเผยแสดงว่ามันมีเบื้องหลังอยู่ในการนำเสนอนี้ไม่ได้หมายถึงยูทูบเบอร์ที่มาเปิดนะแต่หมายถึงเจ้าผับนี่แหละอาศัยช่วงจังหวะโดยไม่ให้สังคมรู้ไม่พิสูจน์ผลมันจะออกมาเมื่อเขาออกมาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เสียพิสูจน์ไม่ได้อันนั้นแหละก็คือจริงเลยผับนี้เป็นคนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการสร้างเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวต่างๆมันก็ต้องใช้การพิสูจน์จากเวลาของสังคมส่วนไอ้ผีฮ่องกงอ่ะมีใครมาเกาะอยู่ข้างหลังอ่ะอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ในประเทศไทยอ่ะคนที่เป็นนายกอ่ะมีผีนายกอีกตัวนึงเกาะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าลองหันไปดูด้วยแล้วคลิปนี้ก็จบลงแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี